ันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราก็ได้รับเกียรติจากการประกวดของมิสเตอร์ LGBT เมืองไทยนะฮะแล้วก็มางานแถลงข่าวของ LGBT เมืองไทยนะฮะฝากถึงงานวันนี้มีอะไรบ้างงานวันนี้ก็เป็นตลาดของ LGBT นะคะเป็น LGBTQ นะคะเป็น market นะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบใหม่ของการที่ทำให้คนในสังคมรู้จัก LGBT กันมากขึ้นในด้านของการค้าขายนะคะซึ่งน้องอยากคิดเองว่าคิดอยู่แล้วว่าในส่วนของการทำการขายเนี่ยพวกเรามีความสามารถไม่ยิ่งหย่องไปกว่าผู้ชายผู้หญิงโดยปกติเลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในรุ่นใหม่ได้ด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจของเราจริงๆอ่ะนอกจากในเรื่องของการค้าแล้วเนี่ยมีเรื่องของการพัฒนาประเทศด้านท่องเที่ยวด้วยนะคะคิดว่าการจัดLGBT market เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนและเดี๋ยวพอเรารอโควิดดีขึ้นไม่มีรอบ3ไม่มีรอบ4เนาะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจเราอ่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การที่กลุ่ม LGBT ของเราเนี่ยได้ทำการตลาดในเรื่องของการจัดการขายขึ้นมาเป็นมาร์เก็ตเนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะรอรับการท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ดีขึ้นค่ะวันนี้มาในตำแหน่งของตำแหน่งอะไรเอ่ยย่าได้รับการแต่งตั้งค่ะจากมาริกานะคะมาริกาของออสเตรเลียค่ะให้เป็นดำรงตำแหน่งเป็นมิสมาริกาประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทยค่ะเวทีมาริกาเนี่ยบางท่านอาจจะรู้จักนะคะแต่เวทีมาริกาเนี่ยจะประกวดกันมายาวนานแล้วมากกว่า10ปีค่ะจะรู้จักในกลุ่มของสาวประเภท2ที่มีใช้ชีวิตอยู่ที่ซิดนีย์กับฟิลิปปินส์ค่ะนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมาริกาเนี่ยเป็นคาเบเร่โชว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าเองเนี่ยสมัยก่อนเป็นนางโชว์เหมือนกันนะคะจะรู้จักมาริกาแล้วเป็นเวทีที่ใฝ่ฝันมากค่ะใช่แล้วเวทีนี้ประกวดมากี่ปีแล้วคะประกวดมาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดประมาณ10ปีนะคะปีนี้น่าจะปีที่10คือเมืองไทยครั้งแรกเป็นที่เมืองไทยครั้งแรกค่ะแต่จริงๆแล้วมีตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดทุกปีค่ะปีละ5คนนะคะปีละ5คนด้วยกันค่ะเพิ่งปีที่แล้วน้องโยน้องเพชรค่ะน้องโยสิตาค่ะมิสทานไทยแลนด์ของเวทีของพี่เฟรมสัญญกรรมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ได้รับตำแหน่งนี้มาค่ะเป็นมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2019ขอโทษ2020ค่ะใช่ปีนี้ก็มีผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนหลักก็จะเป็นน้องย่าเองแล้วก็จะมีเพื่อนๆอีก5คน4คนนะคะเพราะมีข้อกำหนดว่าประเทศ1ลงไป5ท่านค่ะคราวนี้เนี่ยในส่วนของย่าเนี่ยเป็นปีแรกที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วก็ส่งตัวแทนไปเป็นสายสะพายไทยแลนด์แล้วก็ได้รับมงกุฎแล้วก็สายสะพายจากไทยแลนด์ด้วยค่ะอยากฝากถึงความรักของกลุ่ม LGBT เมืองไทยอ๋อความรักของกลุ่ม LGBT เมืองไทยเนาะในสังคมของเมืองไทยค่ะสำหรับตัวย่าเองเนาะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสนามนะคะย่ามองว่าทุกอย่างความรักเป็นเรื่องสวยงามค่ะเป็นเรื่องที่ทำให้เราอยากรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ว่าความรักรูปแบบใหม่ก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าพูดถึง LGBT เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องพูดถึงความรักของหนุ่มสาวเนาะใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยในส่วนของหนุ่มสาวเนี่ยทุกอย่างค่ะรักแต่พอดีให้แต่พอดีค่ะรักตัวเองก่อนแล้วค่อยเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรักให้มีประสิทธิภาพและดูแลกันประคับประคองกันให้ไปจนถึงชั่วชีวิตเพราะว่าอย่างเราเนี่ย LGBT เนี่ยไม่มีบุตรแน่นอนไม่มีลูกไม่มีหลานแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ชีวิตแบบชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่อย่างมีเพื่อนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขอบคุณค่ะอยากฝากถึงในเรื่องของโควิดช่วงนี้มีการระบาดอ๋อช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะคะเกือบ 100% นะคะในโซนของทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องใช้กฎเดิมอยู่ค่ะนะคะไปไหนก็เว้นระยะห่างใส่แมสนะคะพกแอลกอฮอล์เพราะว่าโรคนี้ถามว่ารุนแรงไหมก็รุนแรงในระดับนึงแต่ว่าจะรุนแรงมากสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยยังร่างกายแข็งแรงทำร่างกายให้แข็งแรงและก็ไม่เป็นพาหะนำโรคจะดีที่สุดนะคะ